สวัสดีค่ะพอดีวันนี้ผ่านมาระยองนะคะเลยแวะไหว้วัดละหานไร่นะคะหลวงวัดของปู่ทิมเนี่ยค่ะก็อันนี้สำหรับไหว้อันนี้ตำหนักของพระเจ้าตากนะคะเดี๋ยวเราจะไปชมกันอีกนะคะค่ะอันนี้ก็จะเป็นชื่อนะคะวัดสามพญาสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะคะก็นี่นะคะวัดก็ใหญ่โตกำลังก่อสร้างก็มีค่ะหนักนี่นะคะสวยงามค่ะค่ะตอนนี้เรามาจอดรถนะคะก็บริเวณรอบๆก็เห็นไหมคะหลบอยู่ต้นคือต้นไม้ร่มรื่นมากเลยค่ะเพื่อนๆจะเห็นว่าเสียงนกเห็นไหมคะวัดละหานไร่นะคะจังหวัดระยองค่ะนี่นะคะพระธาตุเห็นไหมคะคือวัดนี้นี่ร่มรื่นมากแล้วก็ต้นไม้เยอะมากโอ้ใหญ่มากเลยค่ะเพื่อนๆเห็นไหมคะโอ้ค่ะค่ะก็อีกมุมนึงนะคะอีกด้านนึงก็จะเห็นว่าต้นไม้ร่มรื่นมากเลยค่ะเสียงนกระงมเลยนะคะเสียงนกสวยมากร้องเห็นไหมคะก็เห็นไหมคะก็เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อีกที่นึงนะคะที่ชาวจังหวัดระยองจะมาขอพรกันงามนี่ก็จะเห็นไก่เต็มเลยค่ะอันนี้ปู่ฤาษีเห็นไหมคะค่ะภายในวัดก็จะมีองค์ปู่นะคะองปู่ฤาษีองปู่ขอภาพหน่อยเจ้าค่ะนี่องปู่ศักดิ์สิทธิ์ผู้ปฏิบัติธรรมนะคะมาก็เดี๋ยวหนูเข้าไปทำบุญข้างในก่อนนะคะก็จะมีไก่คนเอามาบูชากันนะคะข้าวมายังข้าวข้าวมาเลี้ยงทีนี้เดี๋ยวเราจะเข้าไปทำบุญกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นที่ร่วมทำบุญกันนะคะก็จะมีแบบว่าเหมือนแบบทำสังฆทานเนี่ยจ้ะแล้วก็เราทำบุญไปแล้วเราก็ถวายผ้าไตรนะคะก็จะมีพระสงฆ์คอยรับนะคะนะคะใครร่วมทำบุญสังฆทานชุดละ100บาทค่ะก็เมื่อกี้เราทำบุญแล้วก็หยิบดอกไม้ได้เลยค่ะทำบุญตามศรัทธาด้วยนะคะเพื่อนๆวันพุธเนี่ยค่ะใครเกิดวันไหนก็จับเป็นคู่ชุดแบบนี้นะคะนี่ก็จะมีพระตามวันเกิดค่ะเราก็จะเตรียมชุดอย่างนี้ไปนะคะแล้วก็ที่กวดน้ำนะคะใครเกิดวันไหนก็วันนั้นนะคะก็เดี๋ยวเราไปไหว้ตรงพระสงฆ์ก่อนนะคะแล้วค่อยมาขัดสักการะตรงนี้ค่ะนี่นะคะก็จะมีพระสงฆ์คอยให้พรเอาเราไม่ได้หยิบพุ่มมาเลยเธอไปหยิบพุ่มมาไปหยิบพุ่มมาคนละพุ่มพระไตรเนี่ยไปหยิบมาเหอะทั้งพระไตรทั้งพุ่มออกมาสองชุดนะคะพอดีวันนี้มากับเพื่อนนะคะก็จะเตรียมค่ะก็จะเตรียมแบบนี้นะคะเดี๋ยวรอพระสวดค่ะหลังจากที่สวดถวายแล้วก็จะยกไปถวายต่อนะคะก็ให้เพื่อนไปก่อนค่ะนี่นะคะก็จะถวายแบบนี้นะคะนี่นะคะพอถวายเสร็จแล้วก็จะสวดให้พรอันนี้ก็จะถึงขั้นตอนกวดน้ำรับพรนะเจ้าอุทิศให้ใครก็เอ่ยชื่อเอ่ยนามรอนะค่ะย
ยะคาวาริวหาปุราปาริปุเรสีสาคารังเอวเมวะอิโตทินังเตตานังอุปกปฏิเยอิจิตังปฏิตังตุหังทิปเมวาสมิจตุสัพเพเวนตุสังคปาจันโทปนารโสยะคามณิโชติระโสยะคาสัพพิติโยวิวานชานตุสาภาโรค่ะทอถวายสักการะเสร็จแล้วทีนี้ก็มาไหว้รูปองค์ของพระพุทธเจ้านะคะแล้วก็มีพระธาตุด้วยค่ะอันนี้รูปจำลองนะคะก็หลวงพ่อแล้วก็ไหว้ก่อนนะคะค่ะอันนี้ก็เป็นรูปองค์เหมือนหลวงพ่อหลวงปู่ทินนะก็จะมีแผ่นป้ายสวดคาถาบูชานะคะก็จะมีระฆังก็จะไหว้ขอพรนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาชมความงามต่อไปนะคะอันนี้ก็คือรอบนอกความงามนะคะก็ทั่วๆไปมีข้าวมาแจกด้วยนะคะนี่นะคะความงามในวัดก็น้องใจดีนำข้าวมาแจกด้วยค่ะหน้าตาน่ารักมากเลยค่ะก็อันนี้น้องเอาข้าวอาหารมาแจกในวัดฟรีนะคะเลยได้กินฟรีเลยได้กินฟรีไปด้วยทีนี้เรามาไหว้หลวงปู่กันเสร็จละก็อธิษฐานด้วยมือก็ได้หลวงปู่อ่ะหลวงปู่จ๋าเนี่ยป่ะอันนี้เป็นปู่ฤาษีปู่มาแล้วนี่นะคะเดี๋ยวเราขอไหว้ก่อนนะคะก็นี่นะคะก็อีกมุมนึงของวัดนะคะอันนี้ก็น่าจะเป็นต้นโพโบราณนะคะแล้วก็จะมีไก่มาไหว้มาถวายหลวงปู่ศักดิ์สิทธิ์โอ้เสียงนกร้องน่ารักมากเลยค่ะเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปตรงพระธาตุกันนิดนึงนะคะเพื่อนๆเพื่อดูประตูตู้สวยมากประตูไม้เป็นไม้แกะสลักเดี๋ยวเราไปชมไม้แกะสลักนะเห็นคุณเพื่อนว่าสวยเหลือเกินโอ้โหงดงามมากจะถ่ายรูปกันหน่อยจ้ะโอ้ประตูสวยเลยอ่ะเนี่ยประตูสวยมากนะคะเพื่อนๆเนี่ยดูแกะสลักไม้โบราณด้วยนี่นะคะโอ้วิวสวยมากเลยโหยดูสีท้องฟ้าเนี่ยสวยมากเลยอะค่ะแล้วก็อันอีกด้านนี้จะเป็นสีฝนกำลังมานะคะค่ะก็งดงามสวยงามมากนี่นะคะพอดีผ่านมาแวะทำบุญละก็นี่นะคะก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะคะเพื่อนๆก็บรรยากาศในวัดนะคะก็จะดูความร่มรื่นความสวยงามก็เสียงนกร้องเนี่ยค่ะสดชื่นมากเลยค่ะก็เห็นไหมคะได้เสียงนกร้องไหมคะเนี่ยสวยงามมากเลยค่ะวัดหลวงปู่ทิมนะคะดินแดนศักดิ์สิทธิ์ถ้ามีโอกาสก็มาเที่ยวมาทำบุญกันนะคะค่ะขอจบเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ